ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับของพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มลุ้นนะฮะ6ครั้งฟรีๆนะครับในฝั่ง PC กันบ้างก่อนหน้านี้สุ่ม7ครั้งฟรีในฝั่งมือถือกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ได้เสียงดังมากรีแอคชั่นอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตี 1 9นาทีไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพิ่งว่างนะฮะก็มาเริ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่านะครับไม่ขออะไรมากครับถ้าไม่ได้ตำนานเนี่ยขอเป็น5ดาวก็ยังดีนะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าตี1ดูนะฮะอีก7ชั่วโมง50นาทีจะจบแล้วนะไปครับตอนแรกก็จะมาเปิดตอนเช้านะฮะกลัวตื่นไม่ทันแล้วช่วงเช้าต้องไปวัดด้วยนะฮะโอเควันหยุดนอนดึกได้มาแล้วครับครั้งแรกขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนมาครับแล้วเอาลาลิก้าด้วยครับคุณกำลังจะลุ้นดีใจซะหน่อย3ดาวเองอ้าวแต่ว่าเป็นโอ้มาเรียโน่ครับเนอุ้ยหน้าเหมือนมากละเอียดดีเทลดีเลยนะฮะสวยเลยนี่เฮ้อส่วนตัวเคยเล่นบ้างนะแต่ไม่รู้ว่ายังน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็เล่นลอมบอร์คอเตอร์นะเลเวล37นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสกุลสกิลอะไรก็อาจจะพอใช้งานได้อ่ะมาดูคนที่2กันต่อนะฮะจัดไปเห็นคนอื่นเขาได้ของฟรีเป็นตำนานทำไมเราไม่ได้บ้างนะอย่างที่บอกไปฮะไม่คาดหวังครับผม5ดาวก็ดีใจโคตรแล้วมาฮะโอ้โหลีเอิงครับเฮ้ย4ดาวขยับขึ้นมาหน่อยแล้วเขาก็คือโอ้เอ็นดอมเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอุ้ยหน้าเหมือนมากโหชุดสวยด้วยอันนี้ของดีเลยนี่ที่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งมีใครเปิดแพ็คตรงตำนานนี้เราได้การ์ดฝอยการ์ดพิเศษโอกาสออก 1% บ้างไหมฮะนะส่วนใหญ่จะไปได้ตรงซื้อธรรมดาใช่ไหมอายุ25เลเวล41โอ้ถนัดโพซิชั่นเกมสูง73เลยนะฮะโอ้สกิลครบโอ้น่าเล่นน่าเล่นดูแล้วน่าจะได้เอามาใช้งานฮะนะของดี4ดาวจัดไปครับครั้งที่3เดินทางผ่านกันมาครึ่งทางแล้วยังไลฟ์วีแววอยู่มาแล้วฮะแล้วโอ้ย้ายหลีกไปเรื่อยๆฮะแต่จำนวนดาวลดลงมาเป็น3ดาวแล้วใครเอ่ยโอ้โหโคตรเซ็งครับเฮ้ยน่าจะใช่แน่เลยคือผมอ่ะเพิ่งแลกมาใช้งานด้วยไงนั่นไงครับผมริคาร์โดฮอตตาผมเพิ่งแลกตัวฟีเจอร์มาแล้วก็ได้ตัวธรรมดาอีกโอ้โหผมว่าดวงไม่ได้จริงฮะแต้มบุญผมหมดไปนะฮะตอนได้สลีฮามิสิตแล้วนะเลเวล35ครับแต่ข้อดีก็คือเล่นได้หลากหลายแล้วฮะค่าพลังก็ดีนะเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันมีทั้งตัวฟีเจอร์ด้วยนะครับภาพรวมดีเลยนะฮะโหเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งเลยทั้งแนวรุกและกองกลางแนวรุกก็ได้หมดเลยกองกลางขายแค่ DMF นะฮะอ่ะเหลืออีก3ครั้งลุ้นกันต่อไปครับจริงๆรู้สึกว่าอยากลองกดรีเซ็ตแพ็คเหมือนกันนะแต่ก็โอเคฮะโอกาสให้มันอย่างนี้แหละดีละกดได้ตัวซ้ำไม่ใช่อะไรฮะแล้วเฮ้ยลาลิก้าโอ้โห5ดาวก็ไม่ได้อ่ะแล้วมันอีกแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยดีของดีเอ้ยผมรู้สึกว่าถึงผมจะไม่ได้5ดาวแต่ผมได้นักเตะที่แบบชอบทั้งนั้นเลยนะแกเรตเบลครับเดี๋ยวก็มีให้เล่นต่อเนาะถึงแม้ว่าจะย้ายไปลีกอเมริกาเพราะว่าเกมนี้ก็มีลิขสิทธิ์ลีกอเมริกาเนาะเบล29ผมเพิ่งโดนฝั่งตรงข้ามยิงฟรีคิกใส่ด้วยแกเรตเบลฮะแกเรตเบลถนัดเอาไวว่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์มากเฮ้ยไหนดูดิ
ขอดูนิดนึงนะฮะทุกคนห้าดาวก็ยังเหลืออีกเยอะนะอ่ะไปกันต่อครับขอเถอะเว้ยสักคนนะสักคน5ดาวก็ยังดีฮะหรือไม่ก็ตัวจำแต็มหน่อยเอาแบบดูหน้าเล่นหน่อยนะฮะตอนนี้ยังเท่าไหร่นะโอ้โหไปบ่อยเหลือเกินลีกนี้3ดาวอีกนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนแล้วนะฮะว่าไอ้เกลือๆนี่มันยังไงนะใครอ่ะปอโต้ครับไม่คุ้นเลยฮะชื่ออะไรเอ่ยอะไรอ่ะเทเลมี่เหรอไม่แน่ใจครับไม่รู้จักนะฮะหรือว่าเลเวล35กองหน้าโอ้โหตัวสูงอยู่นะ187ค่าพลังก็ดูดีครับถนัดอะไรอ่ะโอ้ถนัดลองบอลนะแต่ว่าลองมาเคาน์เตอร์กับเอาไวก็โอเคสกิลมีสกิลหม่งนะน่าจะเปิดหม่งกันมันโอ้โอ้ภาพรวมดีครับภาพรวมดีเลยนะอายุ29โอเคเหลือ1ครั้งถ้วนครับเฮ้ยผมขอดูหน่อยแล้วกัน5ดาวโอกาสออกเท่าไหร่วันนี้มันไม่บอกนะแต่มีแค่15คนยังไม่ได้สักคนเลยเอ้ยไปครับเท่ากับว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วมาชุดขาวไปหลีกโปรตุเกสบ่อยมากเลยนะฮะยังไงดีลาลิก้าอุ้ย5ดาวเว้ยแล้วมัดริดคนนั้นเขาก็คือคาเซเมโลโอ้โหของดีของดีของดีประเด็นคือถ้าใครดูที่ผมเปิดในฝั่งมือถือไปแล้วนะฮะคนแรกที่ผมได้5ดาวเนี่ยก็คือคาเซเมโลนะครับน่าจะเป็น5ดาวที่ออกง่ายสุดออกบ่อยสุดแล้วมั้งโอ้โหแล้วผมเอามาใช้แน่ๆคาเซเมโลนี่ดีงามครับแล้วคาเซมิโลนะถ้าลองสังเกตนะครับเขาจะเล่นควิกเคาน์เตอร์ลองบอลเคาน์เตอร์ลองบอลน่ะสูงหมดเลยนะแต่70ขึ้นหมดเลยนะฮะจริงๆพวกอื่นๆที่แต่60ขึ้นผมว่าก็โอเคมากแล้วนะครับแต่เลเวลน้อยนะ23นะฮะแต่ค่าพลังก็คือพร้อมใช้อ่ะ185เล่นโหยดีของดีนะฮะคาเซมิโลเอ้ยยอดเยี่ยมครับนะก็หวังว่าแพ็คต่อไปนะฮะจะมีโอกาสได้ตำนานนะครับผมก็เพิ่งโชคดีได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ก็ไม่ค่อยเสียใจครับเพราะว่าแพ็คนี้เอาจริง3คนนี้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้มากขนาดนั้นหรือว่าต้องการขนาดนั้นจนแบบจะต้องใช้ทองไปเปิดนะครับก็รอลุ้นแพ็คต่อไปนะฮะเนี่ยกองหน้าดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เว้ยโอ้เศร้าว่ะสูงตั้ง190 QT Playmaker ด้วยนะฮะก็มานี่ครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากครับสำหรับผมก็ถือว่าไม่เกือแล้วกันนะเกือนิดหน่อยแล้วกันนะก็ถือว่าพอหลับฝันดีได้ครับค่ำคืนนี้นะบ๊ายบายครับสวัสดีครับแหมพูดแล้วเศร้าครับบ๊ายบายฮะ